สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพบกับ LG Optimus One นะครับก็เป็นรุ่นยอดฮิตที่สุดในราคา 9,900 บาทนะครับก็เริ่มกันเลยในส่วนฮาร์ดแวร์นะครับด้านบนก็เป็นตา LG อันนี้ก็เป็นหูลำโพงสนทนานะครับแล้วก็จะมีหน้าจอ 3.2 นิ้วนะครับเป็นแบบความละเอียด 5VGA นะครับซึ่งถือว่าสูงสุดในบรรดาทั้งหมดในตลาดที่ในราคาระดับนี้นะครับอันนี้ปุ่มเมนูนะครับอันนี้ปุ่มโฮมปุ่มแบ็คปุ่มแบ็คจะอยู่ในปุ่มเดียวกันนะครับแต่ว่ามันจะกดเป็น2ฟากนะครับด้านขวาสุดก็เป็นปุ่มเซิร์ชตรงนี้นะครับก็ด้านหน้าดูสวยงามใช้ได้นะครับปกติ LG ไม่ค่อยทำโทรศัพท์แบบนี้นะครับด้านซ้ายก็เรียบๆนะครับไม่มีอะไรมีแค่ขอบโครเมียมปกตินะครับด้านขวามีปุ่ม volume up volume down นะครับด้านหลังก็มีกล้อง3ล้านพิกเซลไม่มีแฟลชนะครับตรงนี้ก็เป็นตา Google นะครับข้างด้านหลังไม่มีตา LG ด้านบนก็มีหูรีวิวเสียบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเปิดเครื่องกับปุ่มปลดล็อกหน้าจอนะครับด้านล่างก็จะมีสายเสียบไมโครรูเสียบไมโคร USB นะครับอันนี้ก็เป็นไมค์นะครับส่วนฝาหลังนะครับก็เวลาแกะก็เอานิ้วไปเสียบตรงนี้แล้วก็ดึงนะครับก็หลุดอย่างง่ายๆนะครับฝาหลังก็แข็งแรงดีนะครับไม่ใช่พลาสติกธรรมดาเป็นพลาสติกเคลือบนะครับก็ด้านหลังก็ให้แบตมา 1,500 มิลลิแอมป์นะครับถือว่าให้มาสูงพอสมควรตรงนี้เป็นช่องเสียบไมโคร SD การ์ดซึ่งไม่ต้องถอดแบตนะครับสามารถดึงเข้าดึงออกได้เลยส่วนซิมก็ซิมก็ต้องถอดแบตก่อนนะครับซิมอยู่ตรงนี้อันนี้เรามาดูเวลาการเปิดเครื่องนะครับก็เรียบร้อยเห็นว่าใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ 20-30 วินาทีนะครับประมาณนั้นโอเคอันนี้เราก็จะจบในส่วนฮาร์ดแวร์แล้วก็มีอะไรที่ยังไม่ได้พูดอีกไหมก็วัสดุเป็นพลาสติกเครื่องค่อนข้างดีนะครับจะบอกว่าราคานี้ 9,900 บาทผมว่าคุ้มมากแล้วตัวนี้เป็น Android 2.2 รุ่นแรกด้วยนะครับในราคา 9,900 บาทไว้พบกับรีวิวเดิมภาคซอฟต์แวร์นะครับ